อิชิอิกับการให้สัมภาษณ์สื่อบ้านเกิดครับฟุตบอลไทยช่วยปลุกไฟแถมเจ้าตัวไม่กลัวเมียถึงแม้เมียค้านหัวชนฝาเรื่องราวจะเป็นยังไงครับเอาเป็นว่าติดตามกันได้ในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศคลิปนี้นะครับเนื่องจากไปเจอบทสัมภาษณ์หนึ่งที่โค้ชมาซาฮาดะอิชิอินะครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยถูกเชิญไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนิคคันเกนไดนะครับสื่อในประเทศญี่ปุ่นในช่วงที่กลับไปพักร้อนที่บ้านเกิดนะครับซึ่งในคำถามก็มีถามถึงสาเหตุที่เลือกมาทำงานในไทยด้วยการมาที่บุรีรัมย์การทำงานกับลุงเนี้ยป้าต่ายแล้วก็อีกหลายเรื่องเลยนะครับที่แฟนบอลหลายคนไม่ว่าจะเป็นแฟนบุรีรัมย์หรือแฟนบอลปาการที่ยังคิดถึงโค้ชอิชิอิน่าจะอยากรู้แล้วก็นำมาแปลครับและเรียบเรียงใหม่ให้ทุกคนได้ชมกันผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะใช้ Google แปลจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นอังกฤษก่อนจะมาแปลไทยเป็นอีกทีตกหล่นหรือผิดพลาดยังไงต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นที่ทำให้โค้ชอิชิอิสนใจในฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับอโนแน่ไม่ใช่ย้อนไปในปี2017ครับอิชิอิกับคาชิมะได้มาอุ่นเครื่องในประเทศไทยและเล่นไป2นัดนะครับแต่สภาพสนามซ้อมที่เขาเจอเนี่ยวางแผนไว้เนี่ยแย่มากครับจึงค้นหาสนามซ้อมอื่นแล้วก็บังเอิญได้ใช้สนามของสมุทรปราการนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเจ้าของทีมก็ดูแลอิชิอิแล้วก็บอกอิชิอินะครับว่าเขาเนี่ยสนใจผมและติดตามผมอยู่มันทำให้ผมรู้สึกตื้นตันใจมากนั่นคือประโยคที่เจ้าตัวบอกครับต่อมาหลังจากแยกทางกับคาชิมะแอดเลอร์นะครับในปี2019เดือนตุลาคมเจ้าตัวก็ได้ยินมาว่าเจ้าของทีมสมุทรปราการให้ความสนใจในตัวโค้ชญี่ปุ่นซึ่งก็คือเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นโค้ชญี่ปุ่นคนไหนก็ได้นะครับเขาจึงเดินทางไปที่ประเทศไทยครับดูเกมเย่านัดสุดท้ายของสมุทรปราการและเขียนรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่เขารู้สึกครับเช่นสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ส่งให้กับเจ้าของทีมหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นและเขาก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะท้าทายตัวเองในต่างประเทศแต่ครับภรรยาของมาซาฮาดะอิชิอิครับค้านว่าไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวมันจะเหงานะและเขาก็อยากให้ผมหางานทำในเจลีกให้ได้ก่อนแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายอิชิอิก็ได้มาเริ่มงานโค้ชที่ประเทศไทยในช่วงกลางเดือนธันวาคมปี2019นั่นเองครับอิชิยังบอกด้วยนะครับอโนอันที่จริงแล้วภรรยาของผมเนี่ยเธอคัดค้านอย่างรุนแรงผมจึงบอกกับเจ้าของทีมว่าผมต้องการเคารพการคัดค้านของภรรยาเพราะผมอยากทำงานผมจึงไปปรึกษามาซาฮิโรวาดะครับซึ่งเขาก็เป็นโค้ชของสโมสรอย่างชลบุรีในลีกสูงสุดของไทยเขาสอนผมถึงการเตรียมตัวในการทำงานเขาให้คำแนะนำบางสิ่งอาจเป็นไม่เป็นไปตามสัญญาแต่ท่านที่ผมจะเก็บความรู้สึกด้านลบต่อประเทศไทยผมยังคงพยายามเต็มที่ที่จะยอมรับสังคมวัฒนธรรมและลักษณะนิสัยของคนไทยเพื่อจะแสดงความคิดเห็นของผมในลักษณะที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายต่อมาครับเป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำงานที่บุรีรัมย์กันต่อครับเจ้าตัวบอกนะครับว่าเป็นข้อเสนอที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตในฐานะโค้ชครับได้รับแจ้งจากเจ้าของทีมสุปาการว่าข้อเสนอนั้นมาถึงแล้วและอิชิอิก็บอกไปตรงๆครับว่าอยากรับความท้าทายนั้นเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่อย่างการจบฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์ไทยลีกมาครองให้ได้โดยเหลือเกมลีกอีกนัดเดียวตามด้วย FA Cup แล้วก็ลีกคัพครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวสามารถคว้าตำแหน่งทริปเปิลแชมป์ด้วยการยืนอยู่บนลีกสูงสุดของประเทศไทยเจ้าตัวคิดนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับประเทศใดก็ตามที่จะคว้า3ถ้วยมันทำให้เขามีความมั่นใจมากในฐานะของการเป็นโค้ชครับซึ่งพอถูกถามถึงเรื่องของเจ้าของทีมอย่างลุงเนครับอิชิอิบอกนะครับว่าเจ้าของมีภาพลักษณ์ว่าฉันให้เงินแต่ฉันมีสิทธิ์พูดด้วยและนั่นก็จริงครับแต่อย่างไรก็ตามเขาก็เป็นคนที่มีความรักฟุตบอลอย่างสุดซึ้งทุกวันก่อนซ้อมครึ่งชั่วโมงและหลังซ้อมครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเจ้าของทีมผู้จัดการทีมและล่ามจะมีการประชุมกันเสมอครับเราได้รับคำสั่งและคำแนะนำต่างๆแต่เรามักจะพูดเสมอว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะตัดสินใจโดยโค้ชมันทำให้เจ้าตัวรู้สึกขอบคุณมากที่เขาพูดแนวนี้กับผู้เล่นในที่ประชุมใหญ่ส่วนภรรยาของเขานั้นก็หมายถึงป้าต่ายนะครับก็เป็นแฟนฟุตบอลตัวยงเช่นกันทั้งเจ้าของทีมและภรรยาของเขาเป็นคนที่รักฟุตบอลและเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเพราะฉะนั้นมาถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับ
ซึ่งพาร์ทนี้เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวในไทยนะครับเจ้าตัวก็พูดนะครับว่าตอนที่เป็นโค้ชอยู่ที่สมุทรปราการก็อาศัยอยู่ในคอนโดแถวชานเมืองของกรุงเทพใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ก็เกือบชั่วโมงครับมี40นาทีที่นั่นก็มีห้างขนาดใหญ่นะครับอยู่ตรงหน้าที่พักซึ่งเขาก็จะไปช้อปปิ้งทุกวันครับค่าเช่าคอนโดก็ประมาณ 23,000 บาทเรื่องค่าเช่าเจ้าของทีมบอกว่าจ่ายค่าเช่าเพิ่มให้ถึง 30,000 เลยแต่เขาไม่ใช่พวกประเภทพุ่มเฟือยนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะอยู่คอนโดนี้เพราะว่าสะดวกกับครอบครัวด้วยเวลาที่ครอบครัวมาที่ไทยก็มีห้างอยู่ใกล้ๆส่วนที่ใหม่ครับบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในอีสานอย่างที่เรารู้กันนะครับห่างจากกรุงเทพก็400กว่ากิโลเมตรมีสนามกีฬาที่ทันสมัยซึ่งมีความจุใหญ่ด้วยก่อนจะปิดท้ายด้วยการเชิญชวนแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับว่าผมอยากจะให้พวกคุณมาประเทศไทยและดูการแข่งขันของเราจริงๆในบทความนะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่อิชิอิให้สัมภาษณ์ไว้นะครับมีเรื่องสมัยเป็นนักเตะแล้วก็โค้ชที่คาชิมะใครสนใจก็ลองไปหาดูในเว็บ nikkan-gendai.com นะครับหลังจากที่ดูคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักและรักผู้ชายที่ชื่อว่ามาซาทะดะอิชิอิมากขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็เริ่มมาคอมเมนต์กันและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีในวันนี้ครับ